สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเนาะก็เอาว่าเป็นบอลสีแบบยังไงอะถูกๆนะครับเนาะแต่เขามีชื่อทุกต้นเลยครับเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับต้นแรกเป็นเทพอักษรานะครับนี่ครับเทพอักษราเอาไปลุ้นด่างกันนะครับนี่ต้นนี้นะครับเทพอักษราบอลกาบเอาไปลุ้นด่างกันต้นนี้ยังไม่ด่างนะครับเอาไป120บาทนะครับค่าส่ง50บาทนะครับเนาะเหมาๆนะครับอ่ะเทพอักษราต้นที่2นี่นี่ครับต้นที่2 120บาทเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเทพอักษราเอาไปลุ้นด่างนะครับบางต้นก็ติดด่างแล้วนะอ่ะเทพอักษราต้นที่3นี่ครับนี่เห็นไหมเขามีแข้งต้นที่3นะครับ120บาทนะครับค่าส่งเหมาๆ50บาทนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เทพอักษราต้นที่4นะครับต้นนี้ด่างแล้วนะครับนี่ติดด่างมาแล้วนะครับต้นนี้ติดด่างมาแล้วต้นนี้เทพอักษราติดด่างนะครับใบนี้ก็ด่างนะนี่ติดด่างติดด่างนะครับต้นนี้220บาทแล้วกันนะครับ220แพงขึ้นมา100นึงนะครับต้นติดด่างค่าส่ง50บาทนะอย่าลืมนะครับเทพอักษราต้นที่4นะครับต้นนี้ก็ติดด่างนะครับแต่มีใบเดียวติดด่างนิดหน่อยต้นนี้170บาทนะครับแล้วเอ้ย1 2 3 4 5 5ต้นแล้วสินั่นต้นที่5เทพอักษราต้นที่6นะครับต้นนี้ต้นนี้ด่างแล้วนะเห็นไหม220บาทนะครับนี่220บาทกันไปเลยเอาละสิต้นต้นไหนราคาเท่าไหร่งงแล้วเทพอักษรานี่มี6ต้นนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็มาแบ่งอีกรอบละเทพอักษราผมพาจากแม่ด่างนะครับเนาะเขาก็มีติดด่างมาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับติดด่างมาบ้างแล้วบอลกราบนะครับอ่ะรอบที่แล้วใครบ่ทันรอบนี้ก็มาตําให้ไวนะครับตําให้ได้ตําให้ไวถ้าตําได้ท่านจะได้บอลสี อันนั้นมันรายการอะไรไม่รู้เนาะเราลืมไปแล้วนะครับวันนี้มีแบ่งครับ6ต้นนะครับก็ไปไล่ดูกันนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีแบ่งเทพไม่ใช่เทพสิแหมพูดผิดพรุ่งนี้มีแบ่งพระนครกับเพชร7สีแล้วก็มะขามครับนี่ให้ดูก่อนนะครับพรุ่งนี้นะอันนี้พรุ่งนี้รอบพรุ่งนี้รอบวันนี้คือเป็นรอบของเทพอักษรานะครับอ่ะใครชอบบอลกาบบอลสวยๆก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับของเบิร์ดชัยบอลสีเนาะไม่ต้องไปท้อนะครับการปลูกบอลสีสนุกครับดูครับผมก็ปลูกไว้เต็มเนี่ยนี่ครับปลูกไปนะครับเนาะไม่ได้แบบอะไรมากมายนะเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ